็มีแอปใหม่มานำเสนอแอปที่มีชื่อว่า Spinner Blade นะครับ Spinner Blade เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับแล้วก็มีการอัปเดตขึ้นมาบางอย่างไม่เสถียรต้องขออภัยนะครับแอปมันเพิ่งเปิดอาจจะมีส่วนบั๊กส่วนข้อบกพร่องต่างๆอย่างเช่นการดูวิดีโอหน้าจอดำนานมากเลยกว่าจะขึ้นเป็นบางครั้งนะเพราะผมทดสอบแล้วก่อนจะมารีวิวนะครับอันดับแรกสำหรับผู้เล่นใหม่เมื่อเข้ามาแล้วก็จะพบหน้าใส่รหัสนะครับหน้าใส่รหัสก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าใส่รหัสก็จะเป็นประมาณนี้ก็นำรหัสตรงนี้ใส่ก่อนนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นการถอนทุกอย่างนะครับ RCYNSTR จะแปลไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปนะครับพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดก็การถอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้แตะตรงแบงค์เลยนะครับแบงค์เขียวนี่แหละก็จะเห็นการถอนเป็น PayPal นะครับขั้นต่ำ151บาทแล้วก็ทองนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าคอยนะครับคอยก็มารับตรงนี้ได้เพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเพิ่มนะครับแต่ต้องดูวิดีโอเพื่อรับนะครับแล้วก็มีบัตร PayPal เข้ามาบัตร PayPal ตรงนี้นะครับ100ดอลลาร์ก็ไม่รู้จะแจกจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีลุ้นรางวัลตรงนี้นะครับรางวัลมีทั้งสายฟ้าเพิ่มเพื่อการเล่นเพิ่มเพื่อการเล่นเกมเพลย์เพิ่มนะครับแล้วก็บัตรเพย์พาวแล้วก็คอยหรือเหรียญทองนะครับแล้วก็แบงค์เขียวเพื่อนำไปแลกเป็นเงินจริงนะครับอันดับแรกนะครับก็เอาเหรียญทองมาอัพเกรดกันก่อนนะครับอัปเกรดแล้วแต่ตามใจชอบนะครับว่าจะอัพอะไรก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มเกมเพย์ก็แตะหน้าจอไปเลยเราจะเสียไป2พลังงานนะครับก็เท่ากันนี้เลยปั่นเลยพุ่งเข้าใส่เลยนะครับฟิตเตอรี่เรียบร้อยชนะเล่นง่ายครับเล่นง่ายครับทำการให้ดาวนะครับให้ดาวผมให้5ดาวเลยก็อย่าลืมมากดไลค์กันด้วยนะครับแอปดีมากครับแล้วก็ใส่รหัสลงไปแล้วก็รีวิวอยู่ครับมันมากสุดยอดไปเลยแอปใหม่นี้ก็ฝากมากดไลค์คอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็มาเพลงกันต่อก็ประมาณนี้นะครับจบด่านก็สามารถดูวิดีโอคูณ5นะครับเพื่อรับแบงค์เขียวเพิ่มแล้วก็คอยเพิ่มนะครับแต่ผมดูไม่ได้เพราะว่าอัดวิดีโออยู่ก็จะติดลิขสิทธิ์เกมเพลย์ก็ประมาณนี้ครับมันไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มาเก็บสะสมแบงค์เขียวมาเล่นฉะนั้นแล้วก็เราก็เกมเพลย์ต่อแล้วก็ไปหมุนไปชนนะครับมีการเปลี่ยน
Facebook วัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปเข้ากลุ่มกันเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนTell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.